อันนี้คือยังไม่สุกนะคะก็จะเป็นแบบว่าสวัสดีค่ะพบกับหญิงอีกแล้วนะคะสวัสดีจากออสเตรเลียค่ะวันนี้หญิงจะมากับเมนูง่ายๆเลยนะคะก็ไม่ได้มีอะไรแบบยุ่งยากตัวนี้เลยก็จะมี2แบบนะคะก็เป็นอันนี้คือยังไม่สุกนะคะก็จะเป็นแบบว่าอันนี้หญิงจะเอาใส่ฟรีซไว้แล้วก็พอเวลาจะทานก็ค่อยเอาออกมาละลายนะคะละลายแล้วก็ค่อยทอดทานนะคะเขาเรียกว่าสนิทเซลนะคะเป็นสนิทเซลเนื้อที่ทำง่ายๆในสไตล์ของหญิงนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็อันนี้คือสุกแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะว่าสนิทเซลในสไตล์ของหญิงนะคะส่วนผสมจะมีอะไรบ้างแล้วก็วิธีทำจะทำง่ายขนาดไหนนะคะก็ตามไปเลยค่ะพอเตรียมเนื้อนะคะก็ทุบเนื้อให้เป็นแบนๆอย่างนี้นะคะเตรียมเนื้อเสร็จแล้วเบซิลหรือกะเพราฝรั่งนั่นเองก็สับละเอียดนะคะแล้วก็พาสลีย์ก็หญิงก็เอาผสมกันนะคะที่หญิงเก็บได้หลังบ้านก็พาสลีย์ผสมกันมานี้แล้วทีนี้เราก็จะมาผสมตัวเกล็ดขนมปังนะคะเกล็ดขนมปังนะก็ใส่ขนมปังอันนี้เดี๋ยวยิงจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็คืออันนี้เป็นโฮมเมดเป็นเกล็ดขนมปังที่ยิงทำจากเศษขนมปังที่เหลือทานนะคะก็ที่มันแข็งตัวนั่นเองก็คือที่ทานไม่หมดนะคะแล้วมันแข็งตัวหญิงก็เอามาปั่นเดี๋ยวหญิงจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะคะว่าทำยังไงก็ง่ายๆมากเลยสามารถไปดูคลิปวิธีทำไอ้ตัวนี้ไว้ทำกับข้าวได้เลยนะคะก็ง่ายๆคือเวลาหญิงทำกับข้าวหญิงไม่มีอะไรไม่มีแบบว่าส่วนผสมตายตัวนะคะก็คือหญิงเอาความรู้สึกนะคะในการประมาณว่าส่วนผสมทุกอย่างก็คือเอาตามความรู้สึกตัวเองนั่นเองก็คลิปนี้หญิงจะใส่ให้เป็นคร่าวๆนะคะก็ประมาณถ้วยตวงนะคะ1เราจะใช้เยอะมั้ยอ่ะเราดูปริมาณเนื้อนะคะเราสามารถผสมอีกได้ถ้าไม่พอนะคะเอาสักโอเค2ถ้วยก่อนนะคะ2ถ้วยชีสใช้อันนี้นะคะในการที่เหมือนเราโรยไอ้พาสต้านั่นแหละก็หญิงจะใช้ประมาณนั้นก็ฝนเลยค่ะชีสนี้ประมาณว่าถ้าใครมีเป็นน่าจะพาร์เมซานชีสก็ได้นะคะก็คือต่ออันนี้ต่อเกล็ดขนมปังบดนะคะ2ถ้วยหญิงจะใช้ชีสประมาณถ้วยหนึ่งก็มานี้นะคะผสมตัวนี้ไปก่อนเบซิลนะคะผสมลงไปยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมอันนี้เป็นนะคะแล้วก็ทีนี้ก็เกลือก็เอาคือกะเอานะคะประมาณเพราะว่าชีสมัน
ค็มอยู่แล้วนะคะอย่าลืมว่าชีสเค็มอยู่แล้วนะแต่เขาแบบว่ามีความเค็มอยู่บ้างแล้วเราใส่เกลือไปบ้างเราสามารถเติมได้อีกเวลาที่เราทำเขาสุกแล้วนะคะเราสามารถแล้วก็พริกไทยจะใส่แบบออริกาโน่ก็ได้นะคะถ้าแบบว่าชอบแต่พอดีประมาณว่ายังไม่ได้เก็บเขามาใส่น้ำสักประมาณครึ่งถ้วยก่อนก็ได้นะคะจะใส่เกลือเป็นทุกอย่างนะคะได้เนื้อได้ขนมปังบดที่ผสมทุกอย่างลงไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ไข่ที่ผสมน้ำเพื่อเราจะชุบนะคะโอเคจากนั้นแล้วก็จะเอาเนื้อนะคะชุบลงไปที่กดนิดนึงเพื่อให้เขาติดเนื้อนะคะแล้วก็เอาออกก็จุ่มขายแล้วก็เอามาจุ่มขนมปังอีกรอบก็เสร็จแล้วนะคะสนิเซลเนื้อนะคะในสไตล์ของหญิงนะคะก็เอาไว้ทานอันนี้ก็ประมาณว่าเอาไว้ทานเป็นแบบว่าทานทำเป็นแซนด์วิชก็ได้นะคะก็คือใส่ในขนมปังนะคะทานก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ทานกับพวกสลัดผักแบบว่าธรรมดาอะไรเงี้ยก็ได้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่หญิงเอาให้ดูตอนแรกนะคะคือหญิงทำเยอะแล้วก็ใส่ช่องฟรีซไว้นะคะก็พอเวลาจะทานก็ค่อยเอาออกมาละลายแล้วก็ทอดนะคะก็คือเป็นเมนูที่รวดเร็วเป็นอะไรที่เราไม่ต้องแบบว่ามานั่งเตรียมแบบว่าเตรียมเครื่องปรุงอีกรอบนะคะก็ง่ายๆในสไตล์ของหญิงแล้วก็รวดเร็วในฉบับแม่บ้านนะคะก็ประมาณนี้ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หญิงด้วยนะคะแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้หญิงไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ